เพื่อนเพื่อนรู้จักคำว่าขายหมูตอนไหนครับผมสำหรับผมนะผมเจอตอนที่ผมขายหมูนี่แหละแล้วรู้เลยว่าขายหมูนี่มันเจ็บมากสวัสดีครับผมต้อมครับและนี่คือรายการนักลงทุนมือใหม่ครับวันนี้เสนอตอนเคสสตาร์ดี้เคสที่4ครับผมจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับก่อนเข้าเนื้อหาภายในคลิปฝากเพื่อนๆกด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับการขายหมูเนี่ยใครๆก็ไม่อยากจะขายหมูใช่ไหมถ้าเป็นแบบระดับมือที่เก่าๆขึ้นมาแล้วแบบเล่นมาประมาณสักลงทุนมาประมาณสักปี2ปีเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่าขายหมูคืออะไรสำหรับผมเนี่ยผมรู้จักคำว่าขายหมูมาตอนที่ลงทุนมาประมาณเข้าปีที่3นะเพราะว่าขายหมูเองนี่แหละก็เลยรู้แต่ก่อนไม่รู้คำว่าขายหมูนี่มันคืออะไรวะก็เห็นอยู่ในสื่อโซเชียลเจอในพันทิปเจออะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าขายหมูมันเป็นอย่างนี้นะแต่ก็ไม่เคยแบบมันไม่เคยสัมผัสกับตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้มันคืออะไรนะครับก็จนมาเจอกับตัวเองครับถ้านับจากวันนี้ไปถึงตอนนั้นก็ประมาณ2ปีนะห่างกันมา2ปีแล้ว2หรือ3ปีนี่แหละจำไม่ได้ก็เผอิญไปถือหุ้นตัวนึงอยู่ตอนนั้นคือเริ่มลงทุนแล้วนะครับก็ถือว่าเริ่มลงทุนแล้วแต่ก็คือใจก็ยังไม่นิ่งนะก็ไปถือหุ้นแกลหุ้นขนส่งตัวนึงที่ตอนนี้มันควบรวมกันกับหุ้นพี่น้องมันตัวนึงนะเขาเรียกว่าพี่น้องก็ทำให้หุ้นมันแข็งแกร่งมากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะไม่ได้ถือมันไว้แล้วก็คือก็เพราะว่าขายหมูนี่แหละมันก็เลยไม่มี ก็คือตอนนั้นถือมันอยู่ที่ราคาบาทกว่าๆนะบาท80นี่แหละก็ถือว่าทำกำไรให้เราค่อนข้างเยอะนะครับแต่ณตอนนี้มันถ้าเราถือไว้เนี่ยมันจะเยอะมากคือผมขายแบบขายด้วยความที่กลัวว่ามันจะลงไปต่อนะครับตอนนั้นก็ได้กำไรทั้งหมดก็กำไรนะก็เป็น 2-3 หมื่นนะก็เยอะอยู่แต่ถ้ามาเป็นนะตอนนี้คือถ้าถือไว้นี่ก็คือโอ้โหหลักแสนและอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนที่ผมถือตอนนั้นมันยังไม่มีปันผลครับแต่เรามองเห็นอนาคตของมันนะครับเราก็เลยถือไว้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาควบรวมกันนะครับซึ่งพอมันควบรวมกันเนี่ยผมก็ต้องมาอดทนอยู่ประมาณหลายเดือนเนาะก็คือมันเหมือนมันจะควบรวมกันตอนเดือนพฤศจิกาหรือเดือนไหนนี่แหละของปีอะไรก็จำไม่ได้แล้วมันก็ต้องมันจะขึ้นป้าย SP ในที่นี้มันไม่ใช่ SP ที่ร้ายแรงนะมันเป็น SP ที่ว่าเขาจะไปทำการประมวลไปเหมือนก็เอาหุ้น2ตัวมารวมกันแล้วก็จะแบ่งให้เท่าๆกันนะครับแต่ละคนจะได้อะไรประมาณนี้มันก็เลยต้องขึ้น SP ไว้ก็มาเริ่มซื้อขายก็คือปีใหม่นะครับก็จะเป็นเดือนมกราแต่ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะก็ยังไม่ขายครับคือถือมานานมากถือหลังจากที่มันควบรวมกันเนี่ยนานมากจนมันอยู่ที่ราคา7 บาทกว่าๆผมขายครับขายไปเลยได้ปันผลมารอบแรกปุ๊บถือไว้อีกขายไปเลยเพราะมันกลัวว่ามันจะลงมาตอนนั้นก็เลยขายพอขายเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับมันก็ลงมานิดนึงอ่ะมันลงมาเสร็จมันมาพักแล้วมาล่าสุดคือมันขึ้นไปเยอะมากกลับมาคิดกับตัวเองโอ้ไม่น่าขายเลยแบบถือมาตั้งหลายปีอะไรประมาณนี้ไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ถามว่าโทษตัวเองอยู่นะก็ยังโทษก็กลับมาถามตัวเองคือมาคิดกับตัวเองว่าคือเราวิเคราะห์ได้ไงว่าหุ้นมันมีราคาแค่ตรงนี้ทำไมเราคิดแค่ว่าเฮ้ยทำไมเรามาคิดว่าราคามันอยู่ตรงนี้วะทำไมเราไม่คิดว่าราคามันน่าจะเพิ่มสูงมากกว่านี้อะไรประมาณนี้คือบางทีเราเข้าไปอ่านในพันทิปราคามันให้มากกว่านี้ทำไมเราไม่เชื่อตรงในพันทิปทำไมเราถึงยอมที่จะทิ้งหุ้นที่มันดีขนาดนี้ไปนะครับซึ่งณตอนนี้ผมก็ไม่มีหุ้นตัวนี้แล้วนะเพราะว่าผมมองว่ามันแพงสำหรับผมที่จะไปคว้ากับมันมาแล้ว
แต่ถามว่าถ้าเอาเป็นถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงถ้าเอาตามหลักที่พื้นฐานนะครับคือมันก็แพงจริงแต่ถ้าเอาอนาคตอะไรมาใส่เนี่ยมันยังไม่แพงนะในตอนนี้นะแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปแล้วผมไม่อยากจะเข้าไปหนึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปตอนนี้มันจะไปเจ็บขนาดไหนอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไม่ยังไม่เข้าไปคือพูดมาถึงขนาดนี้เพื่อนๆก็คงรู้แหละว่าเฮ้ยมันคือหุ้นอะไรเนาะตั้งแต่ควบคือน่าจะรู้ตั้งแต่ควบรวมแล้วเนาะก็ผมก็เลยตัดสินใจไม่สนใจมันละไปหาดูตัวอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงตอนนี้ผมก็สนใจมันอยู่เพราะมันก็มีหุ้นหลายอย่างนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าขายหมูเป็นหุ้นแรกเลยคือขายหมูจริงๆครับก็เอาไปเล่าให้เพื่อนที่เล่นหุ้นด้วยกันฟังนี่เขายังขำกันเลยเขาบอกตอนนั้นบางเพื่อนโทรมาถามผมด้วยซ้ำว่าเฮ้ยกำไรแล้วสินี่เป็นเศรษฐีแล้วสิมาเลี้ยงหน่อยอะไรประมาณนี้คือเพื่อนยังไม่รู้ว่าเราขายไปเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนั้นก็จะให้เพื่อนดูว่าซื้อหุ้นตัวไหนนะแต่พอขายไปเนี้ยก็โอ้ยเพื่อนก็บอกขายไปได้ไงวะอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราทนถือมาก็ตอนนั้นเราถือมาก็คือรวมๆแล้วประมาณปี2ปีกว่าๆนะเกือบ2ปีอ่ะคือเราก็ไม่น่าขายทีนี้มันก็เป็นเหมือนเราไปได้บทเรียนตรงนี้ว่ายังไงก็คือ1ครับเราไม่มีความอดทนพอนะครับ2เราไม่มีการคาดหวังตรงที่ว่ามันน่าจะคือการคาดคะเนราคาแล้วก็การวิเคราะห์เกี่ยวกับพื้นฐานเรายังไม่แน่นพอแล้วก็การเหมือนกับว่าความกลัวนะครับเรายังมีความกลัวที่มันกลัวมากๆอยู่นะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันก็ดีแล้วนี่เราก็ขายมันได้กำไรมันดีแล้วมันดีกว่าขาดทุนใช่ครับมันก็ดีกว่าขาดทุนนะครับแต่บางทีเราก็ความกลัวเรามันก็ทำให้เราทิ้งเพชรไปนะเราทิ้งเพชรไปเพื่อที่จะไปเอาอะไรเราก็ไม่รู้เนาะมันก็เลยทำให้เราต่อไปเราต้องมาถามตัวเองแล้วว่าเฮ้ยหุ้นแต่ละตัวเราจะถือจนยังไงอย่างเงี้ยเราจะถือจนพื้นฐานมันเปลี่ยนหรือเราจะถือกำหนดเป็นปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องมาถามตัวเองนะครับเพราะตอนนั้นผมก็ยังไม่มีกำหนดว่าเราจะขายเพราะอะไรเราจะซื้อเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นทริคเล็กน้อยที่ทำให้ผมมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ทุกวันนี้ผมจะซื้อหุ้นตัวไหนผมก็ต้องมีคำถามในใจแล้วว่าซื้อเพราะอะไรแล้วหุ้นตัวนี้เราเนี่ยจะขายเพราะอะไรอะไรประมาณนั้นคือถ้ามันไม่มีเหตุผลตรงนี้มารองรับผมก็ไม่ซื้อหรือก็ไม่ขายนะครับทุกวันนี้ก็จะซื้อหุ้นแต่ละตัวนี้ก็มานั่งคิดโอ้โหมันเหมือนยิ่งกว่าหาแฟนนะครับทุกวันนี้ก็ไม่มีแฟนนะก็ยังหาแฟนไม่ได้ว่าจะเป็นเพราะว่าคิดมากไปหรือเปล่าคิดเยอะๆไปเงี้ยมันก็ไม่ดีเนาะ แต่เอาจริงๆก็มันคือบางทีเราก็อยากจะให้เราคิดให้มันถี่ถ้วนนะครับมันจะได้ไม่ต้องขายหมูนะขายหมูนี้มันไม่ใช่เรื่องดีนะ อยากจะให้แบบถือกำไรไปยาวๆแล้วก็ไอ้นั่นมากกว่าไม่อยากให้แบบโอเคครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีคำถามหรือมีอะไรแบบอยากจะเสนอแนะอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อยากจะให้เป็นบทเรียนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังกันว่าเฮ้ยเราขายหมูหรือเปล่าเรากำลังจะขายหมูหรือเปล่าวะเฮ้ยหุ้นตัวนี้ที่เราถือเนี่ยเราต้องกลับไปดูแล้วว่าพื้นฐานมันยังดีอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้กลับมาดูว่าหุ้นเรามันสมควรที่จะขายหรือเปล่านะอย่าเพิ่งใจร้อนขายแบบผมมันจะได้ไม่งั้นมันจะขายหมูนะครับโอเควันนี้พูดคำว่าขายหมูเยอะมากเลยอ่ะถ้าคลิปผมมีประโยชน์หรือมันน่าจะไปสะกิดใจเพื่อนๆคนไหนด้านของเพื่อนของเพื่อนๆได้นะก็สามารถที่จะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆเขาได้ดูได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย